นักสร้างแบบจำลองที่แข็งแกร่งที่สุดที่เคยมีมาเจ้าแห่งทิวทัศน์ยามาดะทาคุจิในการแข่งขันที่ผ่านมาในอดีตทั้ง7ครั้งยามาดะสามารถเป็นแชมป์ได้ถึง5ครั้งผลงานจำนวนมากที่เกิดจากฝีมือที่เป็นเลิศของเขาสามารถครองใจคนที่ได้พบเห็นไว้จนไม่อาจจะไปไหนได้ในเรื่องอาชีพของรูปบูชาที่ทรงเกียรตินี้เขาจะยอมแพ้ไม่ได้เป็นอันขาดสวัสดีครับทุกคนนะฮะก็มาอยู่ที่ EP 3 EP สุดท้ายแล้วนะฮะก็ EP นี้นะฮะผมก็ขอให้ทุกคนดูให้จบคลิปนะฮะเพราะว่างานนี้ผมต้องบอกเลยว่าใช้คำว่าตรากตำได้เลยนะครับเพราะว่ามันเหนื่อยกันมากนะผมทำตั้งแต่วันที่5ยาวไปถึงส่งงานเลยนะฮะใน EP นี้ซึ่ง EP นี้ก็จะเป็น EP ที่ยาวกว่าทุก EP นะฮะเพราะว่าผมจะรวบรัดทั้งหมดแล้วมายัดใน EP นี้จนจบนะฮะโอเคไปดูกันได้เลยครับนามิเอะมองแล้วดิใช่ไหมไรถ่ายทำไหนฮะถ่ายทำไหนคุณอ้าวนี่เป็นรายงานอยู่ก็เนี่ยทำงานอยู่ทำอะไรพร้อมทีมขั้นตอนนี้นะผมก็ทำการตัดโฟมให้เป็นรูปทรงอนาโตมีที่เราไกด์ไลน์กันไว้ในแบบนะฮะก็ผมก็จะทำแบบนี้ทั้งสองตัวละครเลยนะครับผมด้านในจะเป็นโครงที่ผมใช้โฟมเอาจะได้ไม่เปื้องดินเยื่อกระดาษนะครับแกะสลักโฟมทุกอย่างแล้วผมก็จะเอาฟอยล์นะมาคุมทั้งหมดเพื่อที่จะเอาดินเยื่อกระดาษมาติดได้ง่ายขึ้นนะครับผมตามนั้นสวัสดีครับโอเคอันนี้มาอยู่กันตอนนี้เราเสร็จไอ้ตัวนี้แล้วอันนี้ยังไม่เสร็จมากต้องลงสีแล้วไอ้ตรงโซนนี้ฮะผมกำลังทำเปเปอร์มาเช่นี่ตอนนี้ก็กำลังขึ้นโครงอยู่ยังไม่เสร็จดีแต่ว่าก็ต้องรีบทำกันหน่อยละเพราะว่าวันนี้วันที่5กำหนดส่งวันที่10นะครับตอนนี้วันที่5แล้วเนี่ยแล้วมาดูความคืบหน้าตรงนี้ครับอันนี้ที่เราทำเนี่ยเราตากไว้มันคือเป็นท้องผู้หญิงนะเราใช้เปเปอร์มาเช่เทคนิคนั้นแต่ตอนนี้เราจะมาทำการใช้สีจ้ำไปตรงนี้นะไปยังร่องโขดหินจะได้ไม่มีเศษสีขาวตอนเราลงสีจริงนะจ้ำแล้วนี่นะสีมันจะออกเขียวๆเห็นไหมแล้วทำไมถึงใช้โฟมไม่ใช้ผู้กันนะเพราะว่าถ้าใช้ผู้กันชาติหนึ่งก็แปลงไม่เสร็จนะใหญ่ขนาดนี้ก็จ้ำให้ทั่วเลยคือเก็บเนื้อสีขาวให้มันเป็นสีอย่างนี้ทั้งหมดไปก่อนเลยสวัสดีครับตอนนี้ความคืบหน้าของเราในการทำเดโอราม่าโอ้ยที่สะดุดดูนี่อันนี้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะฮะเราจะได้ทำการจำคัดวิดีโอมาถึงขั้นตอนแบบรวดเร็วเลยปุ๊บมาอย่างนี้เลยนะก็ตอนนี้เราลงสีพื้นเลเยอร์แรกเสร็จแล้วก็ลงเลเยอร์2อันนี้คือเลเยอร์2นะฮะก็
็จะเข้มขึ้นนี่ตามนี้อันนี้คือเลเยอร์2ครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้ยังเลเยอร์2ยังไม่แน่นพอเพราะยังอ่อนๆอยู่แล้วพอเลเยอร์2เสร็จปุ๊บนะผมก็จะใช้เนี่ยเลเยอร์2เนี่ยใช้เป็นสีขาวเนี่ยใช้โฟมปัดเบาๆให้มันเป็นฝุ่นละอองปัดเบาๆนี่มันเป็นขูดๆแล้วแต้มออกมันก็จะเป็นเหมือนคุณฝุ่นฝุ่นฝุ่นเลยไปตามระยะหินนี่มันก็จะประมาณนี้และอุปกรณ์เดี๋ยวเราอัปเดตก่อนวันนี้เราซื้อมาเพิ่มค่อนข้างเยอะแล้วหมดเงินเพิ่มไปเยอะอีกนี่เลยมีนะมีกิ่งไม้เทียมซึ่งเราต้องมาตัดเองใหม่แล้วก็อีพ็อกซี่นะมีส่วนผสม A 2ส่วนแล้วก็อีพ็อกซี่แบบ B อีก1ส่วนนะซึ่งการผสมก็คือเอา2ต่อ1 A 2ส่วนกับ B 1ส่วนเนี่ยผสมเข้าด้วยกันอันนี้ก็ซื้อจากร้าน Art Blockสปอนเซอร์คือแบบไม่ใช่เขาให้จ่ายเราไม่จ่ายแล้วก็เราก็จะเอาน้ำนี้นะเทในแอ่งแอ่งที่เราเตรียมไว้โอเคแต่อันนี้มันเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะทั้งหมดนี้นะที่เราจะเทลงไปแล้วก็มีซื้อดินนะดินมาเพิ่มดินเป็นอันนี้เหมือนเดิมดินเพิ่มมาทั้งหมด4ก้อนนะซึ่งก็น่าจะพอเลยนะแล้วก็มีสีผสมอาหารนะแต่อันนี้มันเป็นสีย้อมผ้าก็จะไม่ค่อยเข้มข้นเท่าสีผสมอาหารที่ดีกาได้ทิ้งไว้ทิ้งไปแล้วทิ้งทำไมวะทิ้งทำไมหรือว่าเป็นคือแบบทิ้งทำไมแล้วก็อันนี้นะเป็นหญ้าไม่ใช่หญ้าเทียมมันเป็นเหมือนแบบผงหญ้าก็ลอยๆเป็นเหมือนมอสนะเหมือนมอสแต่อันนี้ยังไม่ติดกาวที่มันหลุดได้เราจะใช้น้ำกาวหยอดไว้ที่หลังก็ได้คือตัวคนที่เราใช้แรงงานทาสลงสีไปแล้วนะฮะคู่กับบิวตี้บ็อกเกอร์นะบิวตี้โอเคนี่นะฮะก็จะมีทั้งหมดประมาณ40กว่าคนนะเดี๋ยวอาจจะมันยังไม่แห้งโถคุณได้ลงสีใหม่ละไม่รู้มันแห้งยังนะเราแบบอันนี้คือหุ่นสภาพหุ่นนะฮะผู้หญิงนะก็เราปั้นโครงเป็นผู้หญิงท้องนะครับนี่ก็แข็งแล้วนะแข็งแล้วแต่ว่าผมอยากให้มันแข็งมากกว่านี้เพราะว่ามันเหมือนบางส่วนนิ่มอยู่นี่ผู้ชายก็มีบางส่วนนิ่มอยู่เขาผู้ชายจะเป็นโครงใหญ่เลยผู้หญิงก็เดี๋ยวต้องมีโครงอีกหน่อยโอเคครับตอนนี้เราจะทำการเปิดเช็คเครื่องมือพิเศษซึ่งเราได้ซื้อมาไม่ได้เปิดแกะเลยนะครับอันนี้คือแอร์บัตแล้วเราต้องใช้ทินเนอร์นะซึ่งทินเนอร์ความจริงของทามิยามันก็มีขายแต่มันแพงไปเราเลยใช้แบบว่าโลโซนะโซโกเราใช้เป็นโซโกทินเนอร์โซโกนะครับ 100% มันไวไฟด้วยต้องอันตรายมันอันตรายมากแต่ว่าผมไม่มีวัตถุไวไฟอะไรแถวนี้ผมว่าเดี๋ยวเราประกอบกันซึ่งก็ไม่เคยรู้วิธีใช้เหมือนกันนะก็อันนี้คือไม่ได้ซื้อมาเพื่อทำงานนี้อย่างเดียวนะครับอันนี้ผมซื้อมาเผื่อรายการในอนาคตเผื่อจะมีแบบว่าเพ้นท์พวกโมเดลอะไรอย่างเงี้ยผมก็เตรียมการไว้ก่อนละว่าน่าจะได้ใช้ครั้งแรก3 2 1แรงสัตว์แรงสัตว์
ซับเราใช้นิ้วรันจวนปั้นหน้าผู้หญิงอย่างขมักเขม่นจมูกมันเบี้ยวแก่ด้วยตรงยังนี่ตรงยังโอเคครับจมูกรังสรรค์มาเดี๋ยวนี้ช่างผมระดับโลกนี่จะมารังสรรค์เส้นผมให้กับคุณมาซึโมโตะมากกว่าเพราะครับเขาเป็นคนผมที่มีเหมือนเปลวไฟลุกโชติช่วงนี่เราจะมาเซตผมให้เปลวไฟนิดลุกโชติช่วงดูนะครับนี่เปลวไฟเปลวไฟซูมเส้นผมนะครับซูมไว้ซูมไว้ซูมเราจะแยกแบ่งเส้นผมเป็น2พาร์ทนะครับเส้นผมจะดูเป็น2เลเยอร์ชัดเจนนะครับเลเยอร์นี้จะสั้นๆถามช่างว่าช่างฉีดยังไงไม่ให้โดนเข้าตาช่างก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่เข้าตาสักแอะเลยใช่มั้ยครับเข้าเต็มๆเลยเข้าหรออันนี้ทรงผมจะเซตตัวยากหน่อยนะครับเพราะเขาก้มเขาไม่ให้ความร่วมมือโอ้ให้ความร่วมมือในการทำงานพวกมึงทำอะไรกันนี่นะจะเห็นว่าผมเริ่มเซตตัวแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการล็อกผมครั้งอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายอันนี้เราจะฉีดจากไกลนักสร้างแบบจำลองที่แข็งแกร่งที่สุดที่เคยมีมาเจ้าแห่งทิวทัศน์ยามาดะทาคุจิในการแข่งขันที่ผ่านมาในอดีตทั้ง7ครั้งยามาดะสามารถเป็นแชมป์ได้ถึง5ครั้งผลงานจำนวนมากที่เกิดจากฝีมือที่เป็นเลิศของเขาสามารถครองใจคนที่ได้พบเห็นไว้จนไม่อาจจะไปไหนได้ในเรื่องอาชีพของอุปัชฌาย์ที่ทรงเกียรตินี้เขาจะยอมแพ้ไม่ได้เป็นอันขาดคุณต้องพยายามให้ดีกว่านี้นะครับไม่งั้นคุณได้เป็นคนออกคนแรกแน่จากรายการไดโอราม่าไทยแลนด์ครับขอโทษครับเชฟพยายามหน่อยนะครับขอบคุณครับควรปรับปรุงครับขอบคุณครับคิดว่าไม้นี้สุกหรือยังสุกหรือยังไม้สุกหรือยังอ่ะก็น่าจะสุกนะแข็งบ้าเปล่าไม้ใครเขาเอาไปต้มแล้วสุกนี่เขาเคยเอาไม้ไปต้มเหมือนหรือเปล่าเนี่ยเออผมเอาไปแช่อิ่มมันดูกร่อยวะฮะมันไม่ก่อยอ่ะกลัวก่อยนะไม่ใครคุณรู้คุณศึกษาวิธีใช้เชฟรอนมาดีหรือยังพอตัวนะคุณแน่ใจเหรอครับแน่ใจครับคุณดูนี่สิครับมันยังดิบอยู่นี่รายการไดโอราม่าไทยแลนด์คุณจะทำหลังคาดิบให้เชฟพานเหรอครับมึงจะแดกนี่จริงๆเหรอเชฟโทษโทษครับเชฟโทษปรับปรุงด่วนนะครับเวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วชิ้นนี้เขาเรียกว่าอะไรมาลีเขาเรียกไม้ฮะไม้เบาครับใบเนื้อเบาแล้วเขาเอาไปประกอบในอาหารอะไรได้เรื่อยๆนะเอาไม้ไปกินคุณป้าเปล่าไปหมดแล้วรายการเหี้ยอะไรผมเราเป็นหัวคุณมาลีจริงๆเลยเขาเอาเชฟรอนมาทำหลังคาแต่เขาไม่รู้จักกับวัตถุดิบเชฟรอนนั้นเลยใช่เชฟรอนที่เขาเอามาทำมันร่วนมากและมันดิบและเขาจะให้เสิร์ฟให้เชฟทานอาหารดิบๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
รายการเราไดโอราม่าแดกได้เลยไดโอราม่าไทยแลนด์ของเราเป็นรายการที่สมศักดิ์ศรีที่มีแต่เชฟระดับดังๆที่จะเข้ามาได้ผมไม่เห็นควรด้วยจริงๆที่เขาจะเอาเชฟร่อนดิบๆมาเสิร์ฟให้พวกเรากินคุณคิดว่าไงครับคุณเชฟบอกคนไปหาหมอนะมาเฮียอะไรแดกได้นะถูกปนไปเนื่องจากว่าตากล้องเราไม่ได้คุณภาพนะครับทุกอย่างที่เราอัดสปีดเมื่อกี้มันเลยเลื่อนเร็วแล้วก็จะเสร็จแล้วอันนี้คือผ้ายีนนะครับที่เราไปซื้อมาเสียประมาณ200กว่าบาทที่ฟิวเจอร์เราลืมไปถ่ายนะครับนี่คือเศษผ้านะครับทั้งหมดนี้โอเคซึ่งอันนี้สกิลนี้ผมได้มาจากตอนประมาณมัธยมต้นนะผมใช้เย็บถักปักร้อยตอนชุดสไปเดอร์แมนตอนนั้นผมเป็นเด็กเฮอร์มอยนะครับก็จะเป็นยีนนะเป็นผู้ชายเป็นแบบขาเดฟเป็นยีนนะครับก็จะพับนี้นะประมาณนี้ตอนนี้ให้มันนอนลงก็ได้ครับง่ายๆโอเคเดี๋ยวเราตัดเข้าไปตัดไปสู่ช่วงรายการเดโอราม่าไทยแลนด์ครับอุ้ยปักผาสิแม่มึง เป็นไรเป็นไรเป็นไรดีวะฉันเตือนแล้วใช่ไหมฉันเตือนแล้วใช่ไหมว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วมันจะบาดมือเนี่ยบอกไปเลยไม่เคยจะจำฮะเนี่ยไหนดูสินี่คุณทำไรคุณทำไรคุณทำไรโอ้โอ้ยเมื่อกี้คุณทำอะไรเมื่อกี้ตัดกระดาษครับไปตัดไม้ตัดคุณรู้ใช่ไหมการจับคัตเตอร์คุณรู้หรือเปล่าว่าอะไรครับคุณได้เตรียมพร้อมมาหรือเปล่ารายการนี้เตรียมมาครับไหนลองจับตัดคัตเตอร์ดูตัดอย่างนี้ครับเห็นไหมถ้าตัดอย่างนั้นแล้วตัดอย่างนี้มันก็ดึงออกได้ครับดึงออกได้เตือนแล้วนะครับเตือนว่าอะไรนะครับถ้าคุณทำอย่างนี้แล้วไม้มันจะเป็นเสี้ยนถึงดึงออกแล้วเห็นไหมปัญหาเกิดตัดมึงก็ตัดเสี้ยนออกสิโอเคนะครับตอนนี้มันมีปัญหาก็พื้นที่มันไม่พอนะดังนั้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนแบบรูปแบบนิดนึงเพราะว่าเราทำสเกลตัวหุ่นมาใหญ่เกินไปหรือไม่กระถางเรากินเนื้อที่หุ่นเกินไปนะไปดูต่อเลยตอนนี้ยังไม่ได้เชื่อมแขนตรงนี้นะมันขาดยังไม่มีวิกผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจจะวันนี้ไม่พรุ่งนี้ไปซื้อมาใส่นะแล้วแขนตรงนี้ยังไม่เสร็จมีลวดขึงอยู่ต้องตัดครึ่งนึงตัดแบบขาผีขาต้องประมาณนี้
ีไซน์ยังไงตอนนี้นะเราอยู่ในขั้นตอนการลงสีกันที่เรียบร้อยนะครับนี่มาดูนี่ครับมันก็จะน่ากลัวหน่อยนิดนึงนะแต่ว่าเราต้องมองให้มันเป็นงานศิลปะนะครับอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันนะมันคืองานอาร์ตนะครับทุกอย่างมันน่ากลัวแล้วก็สวยงามได้พร้อมๆกันอันนี้ก็กำลังทำแขนนะเดี๋ยววันนี้เราจะทำการชงเรื่องเดินมาสิอีกตะกงนี่นะครับอันนี้ผู้ชายเรายังเหลือผมนิดหน่อยใส่ไปนิดนึงแต่นี่คือผู้หญิงโอ้ยยังไงปากมันแข็งยังวะเอ้นี่คือผู้หญิงนะครับวันนี้เราได้ทำการเจาะให้มีทารกอยู่ด้านในด้วยซึ่งอย่าดราม่าอันนี้เน้นย้ำหลายรอบแล้วมันคืองานศิลปะโอเคนะดูด้านในครับนี่อันนี้คือการสาดเลือดนะครับเป็นสดเลยครับก็เดี๋ยวเราจะลงสีผู้หญิงให้เหมือนผู้ชายนะครับเดี๋ยวเราทำคลิปเลยนะครับอะไรขึ้นจูนผู้หญิงหน้าผู้หญิงคนละจุดวางวิธีอ่ะสวัสดีครับตอนนี้นะครับเรากำลังสร้างบ้านกำลังทำอะไรอยู่ครับคุณรู้ชิมาร์กกดอัลติสกดอัลติสตัวช่วยอธิบายงานที่กำลังทำหน่อยครับผมไอ้สองใจเย็นก่อนที่เป็นผลงานนะฮะทั้งหมดบ้านไม้นะฮะ
ตอนนี้เราขนของไปอยู่ที่มอเรียบร้อยแล้วครับแต่มีคนกู้ครับมีคนกู้เจ้าของชาแนลด้วยและเราจะไม่ปลุกเขาแบบธรรมดาแน่นอนตื่นเถิดชาวไทยจูนตื่นได้แล้วไอ้สัตว์ไปฝนในน้ำเป็นมอหมดแล้วมึงเห็นนี่เป็นอะไรเนี่ยไหนถ้าผมรอดไปได้ฝากบอกแม่ผมด้วยเวลาของคุณแล้วสัตว์คุณคิริโตครับผมคิดเห็นยังไงบ้างครับจะมองเหี้ยอะไรกันนักหนาครับแค่ยกงานไปส่งรถจะเฉียวตายแหล่ไม่ตายแหล่แล้วตอนนี้ชั่วโมงกว่าอีเวนต์แล้วที่สำคัญทำไมกูหิววะวิธีก็มีคนออกมาที่
แต่เบนไม่ได้มาไม่ถามมาเกณฑ์ไปไหนแล้วถามด้วยกายอยู่ไหนกายเหี้ยไม่ไปแจ้งต่อให้จบการทากาวแบบคาสึกThank you.
โอเคครับในที่สุดนะงานไฟนอลของเราก็ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับผมก็ถ้ามีใครสงสัยว่าคะแนนเท่าไหร่นะฮะหลังจากนั้นไม่นานนะผมก็ได้ทำการกลับไปนอนพักผ่อนนะครับผมแล้วอาจารย์ก็เข้ามาตรวจตอนประมาณบ่ายโมงนะครับผมซึ่งคะแนนออกมาก็ A+ ครับผมแน่นอนนะฮะทุ่มงบขนาดนี้การทำเวลานานขนาดนี้ก็ต้องได้อะไรที่แบบคุ้มค่าหน่อยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะฮะผมก็ดีใจมากที่ทุกคนดูมาจนจบนะครับผมโอเคสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็โปรดติดตามกันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับมีคลิปพิเศษตอนท้ายครับเป็นไงครับสวัสดีครับร้อนบทสรุปอันนี้คือบทพาร์ทสรุปนะครับแถมมีพีพิเศษตัวก็ร้อนร้อนครับคือเปลืองงบที่ตัดโฟม DIY ครับน้องๆหนูๆถ้าอยากจะได้ที่ตัดโฟมนะครับไปที่ใดที่ไหนนะไดโซนะครับไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ทำเองไม่ต้องประดิษฐ์เองนะครับไม่ต้องประดิษฐ์เองอันนี้เสียละมาไลฟ์1ไลฟ์พอยต์ละกูเสียตายเพราะงานนี้เหี้ยตั้งแต่ต้นจนจบเลยสัตว์ไม่รู้กูจะเป็น Epoxy Man หรือเปล่ากูเสี่ยงตายซื้อข้าวไปเซเว่นจะโดนมอชัยชนตายเหี้ยมอชัยกูจะโดนมอชัยชนชายแย่ว่ะโอ๊ยนะรู้สึกงงเหงว่ะแบบไม่มีอะไรทำแล้วอ่ะหรอดีแล้วใช่เหรอวะดีแล้ว